วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มันวันละแสนคนอะเฮ้ยไม่ใช่หลัก 3,000 ถึง 9,000 นะวัดจากอะไรที่ก็บอกวันละ 50,000 แสนนึงอ่ะฮะฉันว่าแสนนึงอาจจะเยอะไปหรือเปล่าอืม 50,000 นึงแบบเราเยอะเลยเราประมาณหลัก 50,000 เป็นไปได้ 50,000 ฉันเชื่อ 50,000 เป็นไปได้เพราะดูจากรอบตัวเราอ่ะเราไม่ต้องไปดูจากใครถ้าสมมติดูจากสถิติอ่ะรอบตัวเราอ่ะไปถามตัวเองว่าต่อวันน่ะคนที่เราสนิทคนที่เรารู้จักอ่ะติดกันกี่คนติดเยอะละนับไม่ติดดีกว่ามดนับไม่ติดเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ใครกลายเป็นว่าไอ้คนไม่ติดน่ะน้อยกว่าคนติดหรือเปล่าใช่แต่มันไม่ได้เข้าระบบแล้วไงค่ะเขาบอกว่าที่นับ 100,000 เนี่ยไม่ใช่ 3,000 ถึง 9,000 เนี่ยวัดจากอะไรเขาบอกเนื่องจากวันนี้ดูจากโรงพยาบาลศิริราชครับโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมีการรับผู้ป่วยโดยประมาณนะฮะวันละ 50,000 คนแล้วก็จากการคาดเดาจากสถานการณ์ระลอกใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รายงานอย่างฉันก็ไม่ได้รายงานแต่ฉันแค่ประกาศครับมีผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รายงานนะฮะแล้วก็เข้าที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษาอีกอ่ะเป็นจำนวนมากเนื่องจากระบบการรับการรักษาแบบเดิมเนี่ยได้ถูกยกเลิกหมดแล้วอันนี้คืออันดับที่หนึ่งครับคือส่วนใหญ่อะเมื่อก่อนตอนที่เราเจอใหม่ๆอะเรามีทั้งประกันใช่ไหมเจอจ่ายจบถูกต้องป่ะได้แสนนึงทุกที่ต้องรักษาเราฟรีค่ะต้องป่ะแต่ตั้งแต่ที่ผ่านมาปุ๊บเป็นโควิดไม่มีที่ไหนฟรีนะฮะใช่ฮะคำถามยังถามอยู่ว่ายายังไปเอาฟรีอยู่หรือเปล่ายังไม่มีใครตอบได้เลยยายังฟรีอยู่ไหมยาฟรีครับมดไปเอาที่ไหนส่งมาที่บ้านเลยบางทีถ้าลงทะเบียนลงชื่อแต่ต้องลงทะเบียนคือเดี๋ยวนี้ถ้าใครมีประกันสังคมอ่ะก็สามารถรับยาอย่างพวกเราจะมีประกันสังคมใช่รับยาได้เลยมีข้าวมีน้ำให้สามแต่ต้องมีประข้าวน้ำไม่แน่ใจอ๋อไม่เช่าได้ตอนนี้ไม่แน่ใจแต่รุ่นพี่ชาวตอนสมัยคุณไงแต่ตอนนี้วินาทีนี้ไม่มีแล้วคือถ้ารุ่นพี่ชาวบอกเขาจะเป็นวอลเชอร์มาเลยถูกอย่างของคุณชาวชาวนี่มันตั้งแต่สองสามเดือนแต่ตั้งแต่เป็นโรคเนี่ยกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคำถามที่เราจะถามกันของยายชมเธอมีไหมยาส่งมาให้ที่บ้านไหมมีไหมไปเอาที่โรงพยาบาลแต่ว่าใช้ประกันสังคมได้ใช่ไหมพวกนี้ไม่ได้สิพวกเราอยู่บริษัทเรามีประกันสังคมไงถูกต้องแต่หมายถึงว่าประชาชนทั่วไปวันนี้ อย่างคนที่ไม่ได้ทำงานบริษัทคนที่ไม่ได้ส่งประกันสังคมอ่ะคำถามยังมียาอยู่ป่ะถูกต้องป่ะต้องไปเอาที่โรงพยาบาลหมดเขาบอกระบบการรักษาแบบเดิมอ่ะถูกยกเลิกหมดแล้วนะฮะครับเอาออกหมดแล้วถือว่าตอนนี้ใครติดก็ตัวใครตัวมันอันนี้จริงๆใช่เขาบอกผู้ที่ติดเชื้อรอบเนี้ยจะไม่ป่วยจนถึงแบบว่าเคสหนักเคสสาหัสหรือแบบว่ามีดราม่าที่เราเคยเล่ากันอ่ะส่วนการเกิดภูมิคุ้มกันแบบหมู่นั้นอ่ะอาจจะยากเนื่องจากตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวพวกเรายังกลัวตายเลยไอ้เชื้อไวรัสมันก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆมันก็กลัวเหมือนกันมันก็จะกลายพันธุ์ตลอดเวลาภูมิคุ้มกันรวมทั้งการฉีดวัคซีนต่อไปเนี่ยมันอาจจะช่วยเนี่ยอาการป่วยโควิดเนี่ยไม่หนักเหมือนที่ผ่านๆมาแล้วล่ะเนาะครับผมเพราะนั้นเข็มบูสเตอร์นี่สำคัญมากนะฮะนะครับผมเข็มที่4ที่5ไปฉีดกันด้วยครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้